อำเภอแม่ริมเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งอันดับต้นๆก็ต้องยกขึ้นม่อนแจ่มและอีกหลายแห่งที่น่าสนใจอาหารฮาลาลในพื้นที่หากินยากสำหรับพี่น้องมุสลิมที่เข้ามาสู่อำเภอแม่ริมวันนี้ร้านบังข้าวหมกเปิดพื้นที่ขายอาหารฮาลาลเพื่อตอบสนองความต้องการในการรับประทานอาหารฮาลาลในพื้นที่อำเภอแม่ริมจึงก่อให้เกิดร้านบังข้าวหมกเราไปคุยกับบังดิงเจ้าของร้านนะครับผู้ที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยงานด้านบริการตอบสนองความต้องการของนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่อำเภอแม่ริมอัสสลามุอะลัยกุมผมชื่อบังดิงครับแถวนี้เขาเรียกผมบังดิงครับดีผมว่าประกอบอาชีพอยู่ขายข้าวหมกอยู่ในตลาดครับแต่ตอนนี้พอหาบ้านได้ก็มาเปิดเป็นร้านค้าก็เป็นความต้องการของผมด้วยอยากจะมีร้านอาหารมุสลิมในเขตอำเภอแม่ริมของเราสักร้านนึงเพราะว่าเพื่อไอ้มุสลิมของทางภาคเหนือด้วยกันแล้วก็มุสลิมต่างจังหวัดจากสามจังหวัดจากที่อื่นมาต่างแดนมาเที่ยวที่แม่ริมไม่มีอาหารมุสลิมทานเลยครับผมก็เลยตั้งใจอยากจะเปิดให้ต้อนรับพวกมุสลิมพวกเราหรือต่างศาสนาก็ได้ที่ต้องการจะมาชิมข้าวหมกของผมที่อำเภอแม่ริมนี่ครับก็นอกจากข้าวหมกก็มีซุปครับมีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะข้าวหมกไก่แล้วก็จะมีซุปหางแล้วก็ซุปเนื้อก็ซุปซี่โครงครับก็พยายามจะเพิ่มเมนูหลากหลายขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มจะเพิ่มเมนูมามากกว่าเดิมก็ข้าวหมกของเราก็สูตรมาจากแม่ผมจากปัตตานีเลยครับจาก3จังหวัดภาคใต้ครับก็ตั้งแต่เปิดมานี่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีกับคนในพื้นที่ก็ปกติเขาเวลาจะทานข้าวหมกทีนึงก็ต้องไปทานในเมืองครับตอนนี้เขาก็ดีใจมากที่เรามาเปิดที่นี่แล้วก็ทางมุสลิมที่ในเชียงใหม่ด้วยกันก็เวลาเดินทางมาเที่ยวที่แม่ริมก็ได้แวะได้มีอาหารทานในช่วงเดินทางครับไม่ต้องไปย้อนกลับไปในตัวเชียงใหม่ไปทานอาหารอัสสลามุอะลัยกุมกะลูโอเคมะฮิตตามากีได้กะลูโอเคมะฮิตตามากีฮอกีตานิงจาลานากออิกอละผมมาที่ตัวก็เวลาอยากมาในท่านนี้ตอนสักตัวแล้วนี้คิดตัวกันตอนนี้ก็ไม่บุกคนอาศิบุกคนดานาศิสิ่งนี้ดอกต้องละฝอยตัวมากีนะตอนสักตัวตอนนั้นเนาะตัดดอกปากแกเนาะแกอาศินะตัวมากีปากแล้วเนาะวีสะดวกอาจจะตัวโทรมาดูจะได้เตรียมให้ว่าอยากกินอะไรมั่งอะไรมั่งอะไรพวกเรามากี่คนมิตรวิทโทรให้ดูป่ะตอนเนาะเตรียมนะครับผมมิตรสลามะต้อนรับทุกท่านกันเลยมากีนะเบอร์โทรครับเธอก็ติดต่อมาก่อนก็ได้คือเบอร์โทรก็0855991698ข้าวหมกอาหารอมตะหากได้ลิ้มลองแล้วคุณก็จะชื่นชอบโดยเฉพาะที่ร้านบังข้าวหมกแม่ริมต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาเยือนอำเภอแม่ริมหรือพี่น้องในพื้นที่นึกอยากจะกินข้าวหมกนึกถึงร้านบังข้าวหมกแม่ริมเชียงใหม่แวะอุดหนุนกันนะครับชุมพลศรีสมบัติรายงาน